แต่ต้องหลุดช่วงร้อยต่อระหว่างตรงที่ยังไม่ได้ลาดยางครับกับช่วงลาดยางมันจะมีหลุมแล้วก็เป็นรอยทางยาเสียหลักมาแสดงว่าวิ่งมาใช้ความเร็วใช่ไหมครับน่าจะใช้ความเร็ววิ่งมาคู่ขนานทางคู่ขนานนะครับเขาไม่ใช่คนพื้นที่ครับเป็นคนจากทางพวกเด็กน่าจะไม่ชินทางก็เลยไปรู้ว่าตรงนี้เขายังไม่ได้ลาดยังไม่ได้ลาดยางพอมาแล้วพอเขาเสียหลักเราไปอยู่ด้วยถนนยังเป็นหลุมเป็นบ่อนถนนสุดลาดยางพอดีเลยครับเป็นสุดลาดยางเรื่องต้นนี้มีผู้เสียชีวิตกี่รายครับสามรายสามรายครับ